เปลี่ยนที่ทำงานจากในผับอ่ะเข้ามานั่งในสภาแค่นั้นเองมีคุณพูดไหมล่ะพูดไหนบ้างอ่ะนะน่าภาคภูมิใจเนาะคุณน้องอ่ะไม่อยากจะพูดอะไรแรงๆนะอาชีพไม่พึงประสงค์ก็มีนะในนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนั่งกินข้าวสภาไปได้ไม่กี่มื้อหรอกมึงประชุมได้อีกไม่กี่สัปดาห์หรอกทำไมล่ะพี่มาริกาไหนพูดที่กับไมค์ EMติดข้อเท้าอยู่อ่ะนั่นแหละมาริกาฟาดเปลี่ยนที่ทำงานจากในผับเข้ามานั่งในสภาแฉอาชีพไม่พึงประสงค์ส.ส.ติดกำไร EM จากกรณีที่มาริกานะคะได้ออกมาอัดคลิปแล้วก็ออกมาฟาดแรงถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะคะที่บอกว่าในพรรคนั้นเนี่ยโจรก็มีอาชีพไม่พึงประสงค์ก็มีแถมยังมีคนที่ถูกติดกำไร EM อีกด้วยแล้วก็ยังได้บอกว่าจำไว้นะว่านั่งในสภาอีกไม่นานหรอกแถมยังต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่ให้กับกกต.อีกด้วยโดยมาริกาเนี่ยเขาได้บอกว่าเป็นโจรก็มีนะในนั้นอ่ะเป็นสัมภเวสีก็มีไม่อยากจะพูดอะไรแรงๆอาชีพไม่พึงประสงค์เนี่ยก็มีนะอย่าให้กูเล่าเลยสงสารว่ะครึ่งพักเนี่ยเปลี่ยนที่ทำงานจากในผับเข้ามานั่งในสภาแค่นั้นเองให้กูพูดไหมล่ะว่าตัวไหนบ้างหน้าภาคภูมิใจเนอะแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนั่งกินข้าวสภาไปได้อีกไม่กี่มื้อหรอกมึงประชุมได้อีกไม่กี่สัปดาห์หรอกไอ้พวกที่ติดกำไร EM ที่ข้อเท้าอ่ะเดี๋ยวมึงก็ต้องออกทั้งหมดแล้วเวลาออกอ่ะไม่ได้ออกเปล่าๆนะพวกมึงอ่ะไปบอกกันด้วยพอออกเสร็จเนี่ยเขตนั้นๆเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะคะแล้วก็มึงจะต้องไปจ่ายค่าเลือกตั้งใหม่แทนทั้งหมดด้วยให้กับกกต.นะคะมีตังกันหรือเปล่าล่ะไม่ต่ำกว่า5ล้านเลยนะต่อ1เขตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแค่คืนเงินเดือนที่มึงเอาไปจากสภานะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคืนค่าข้าวค่าน้ำที่มึงกินไปกี่มื้อตามที่สภาเท่านั้นคืนค่าเลือกตั้งด้วยนี่มึงรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่มึงไปตัดสูตรกันไปเนี่ยแล้วก็เป็นหนี้เนี่ยเขาไม่คืนให้นะที่มึงไปตัดสูตรไปมึงก็ตัดไปเลยไอ้ที่เป็นหนี้มึงก็เป็นไปเลยนี่อ่ะไม่ต้องไปตัดแล้วสูตรอ่ะตัดไปก็เท่านั้นแหละมึงเอาอะไรไปหุ้มตัวมึงอ่ะมึงก็ไม่ได้ดีไปกว่าการที่มึงเนี่ยเป็นโจรเป็นอาชีพไม่พึงประสงค์นะคะมึงก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นแล้วแหละถามว่าพี่รู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าท่านอดีตผบ.ตร.เสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาเล่าผ่านรายการเลยว่าเนี่ยพวกมึงแต่ละตัวเนี่ยทั้งพรรคเนี่ยสู้สมาชิกพรรคของคุณเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้สักคนโจรก็มีอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเขาสอบประวัติพวกมึงกันมาหมดแล้วมึงอย่าลืมว่าป๋าเสรีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่พรรคหนึ่งใน8 MOU ร่วมกับมึงเท่านั้นนะป๋าเสรีเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชาติไหนหรอก็ชาติกูเนี่ยแหละและที่สำคัญที่สุดเนี่ยแม่ทัพนายกองลูกน้องเขาอะสมัยที่เขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็ตั้งคนได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยเขากระซิบใครทีหนึ่งเนี่ยเขากระซิบได้ทั้งนั้นตรวจสอบประวัติมึงเนี่ยตรวจสอบไปถึงเมียน้อยเก่ามึงด้วยตรวจสอบไปถึงกิ๊กมึงได้ด้วยตรวจสอบได้เยอะแยะหมดเลยเขาตรวจสอบได้ถึงขนาดนั้นที่มึงขี่คอกันไปขี่คอกันมาน่ะเขาตรวจสอบมึงได้หมดแล้วยังมีอีกหลายคนนะกูว่ามึงระวังไว้ก็ดีไปฟาดป่าเขามากอ่ะเขาตรวจสอบมึงได้หมดแหละประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ตรวจสอบได้หมดและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานกรรมาธิการปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องพอตัวนะ